สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟู่โนวานะครับวันนี้เลือกงามยามดีนะครับชุดใหม่ออกแล้วนะครับนั่นก็คือชุดครบรอบ25ปี25 anniversary collection นะครับพูดไม่ถูกเลยนี่ฮะเอ้ยพูดแบบชื่อภาษาไทยก็ได้ collection ฉลองครบรอบ25ปีนี่เป็นไงชื่อภาษาไทยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดทั้งหมด2กล่องนะครับแล้วก็ซองโปรโมนะครับคืออุตส่าห์เอาสลิปออกมาไม่อธิบายมันหน่อยเดี๋ยวอธิบายไงว่าเราจะเปิดอะไรก่อนเดี๋ยวจะอธิบายสลิปอีกทีนึงก็นี่นะครับก็จะมีโปรโมทั้งหมด10ซองก็คือสั่งชุดหนึ่งอะครับมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะผมเลาะพีรอบพีบันเดิลก็คือก็ใช้ชื่อฟาชื่อหนึ่งชื่อปู่ชื่อหนึ่งนะครับก็เลยได้มาอย่างละชุดก็จะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นการ์ด1บล็อกโปรโม5ใบแล้วก็สลิปพรีเมียมก็คืออันนี้เป็นสลิปฉลองครบรอบ25ปีอันนี้ไม่มีวางจำหน่ายนะครับถ้าใครไม่ได้พีรอบบันเดิลไว้ก็จะไม่มีนะครับสำหรับสลิปตัวนี้นะครับซึ่งก็มันก็ได้มาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีทั้งหมด2ชุดนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันทีละกล่องละกันส่วนสลิปเนี่ยขอออกไปวางข้างๆก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีผลอะไรกับวันนี้นะครับเพราะว่าคงจะไม่แกะผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้ยาวๆนะครับสำหรับสลิปนะครับเพื่อนายอยากได้กันไกลเฮ้ยแต่รอบนี้เนี่ยบล็อกมันจะมีน้องๆ อาจจะไม่รู้หรือว่ารู้แล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบล็อกนี้เนี่ย มีทั้งหมด1บล็อกมีทั้งหมด16ซองแค่นั้นนะครับไม่ได้มี30ซองเหมือนทุกครั้งนะครับแต่ว่าการ์ดที่เปิดได้เนี่ยจะเป็นการ์ดประเภทฟอยล์ทั้ง5ใบนะครับซึ่งทั้ง5ใบเนี่ยจะเป็นฟอยล์แล้วก็จะตั้งได้มั้ยเนี่ยตั้งได้ดิวันนี้เราก็จะประมาณนี้เราก็จะมาเปิดทีละซองซึ่งเปิดได้เลยโอเคก็อันนี้เราจะไม่ฉีกแบบเดิมนะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าอะไรดีวะค่อนข้างจะมีราคานะครับผมขออนุญาตใช้กันกวยตัดนะครับกวยเลยเหรอกันไกก็ได้ใช้กันไกไปตัดข้างนอกแล้วกันกันไกตัดนะครับซึ่งเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าใบแรกที่มาเนี่ยมันจะเป็นจี้ฟอยล์นะครับซึ่งมันจะสวยมากนะครับจี้ฟอยล์นะไม่รู้นะขอเล็งดูหน่อยโอเคก็ต้องอยู่ประมาณตรงนี้เลยฟากลางๆนี่จี้ฟอยล์แล้วใบต่อมาเขาจะเป็นฟอยล์อีกเช่นกันนะครับแล้วก็เราจะไปลุ้นใบสุดท้ายกันครับใบที่เราต้องลุ้นจริงๆคือใบสุดท้ายมันจะเป็นโฮโลฟอยล์ก็คือมันจะเป็นฟอยล์สี่เหลี่ยมอย่างพิเศษนะครับอย่างที่เคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้าและอันนี้ปิกาจูนะโตขึ้นเอาล่ะทางนี้บ้างอันนี้เป็นจี้พลังจิตเฮ้ยจี้พลังจิตกำลังต้องการนี่เป็นเลชิเลมเออลูเกียเดียนก้าแล้วก็ใบสุดท้ายนี่ไงเป็นโฮโลนี่อันนี้ไงเลชิเลมโฮโลไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะนี่ให้เปรียบเทียบกันนี่ให้เปรียบเทียบกันง่ายๆอันนี้จะเป็นฟอยล์ธรรมดาอันนี้เป็นโฮโลนะครับจะเป็นฟอยล์เหลี่ยมๆอยู่ข้างในนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ขอใส่ซองเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวโฮโลเนี่ยจะหายากกว่าใช่โฮโลจะใช่โฮโลจะหายากกว่านะเปิดต่อเลยเดี๋ยวก่อนเวลาเดี๋ยวต้องบอกน้องๆนะครับเวลาเปิดด้วยกรรไกรนะครับใช้กรรไกรตัดเนี่ยแนะนำให้จับการ์ดดันลงมาให้อยู่ข้างล่างก่อนแล้วก็ตัดด้านบนนะครับอย่าอยู่ดีๆแบบไม่ใช่หยิบกรรไกรมาตัดคั่วโดนการ์ดนี่คือฮาเลยนะร้องไห้เลยนะโอ้โหจี้มืดจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่ใช่จี้หมัดไม่ใช่จะบอกว่าจี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีวะมันสวยทุกใบแหละแต่ว่าจี้หมัดเนี่ยจะเป็นจี้ที่ใช้น้อยนะส่วนใหญ่จี้หมัดเนี่ยจี้พิเศษหมัดจะเก่งนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ปิกาจูรุ่นแรกนะครับแต่ว่าเอามาขยายกรอบนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบกรอบเต็มนะครับการ์ดอนใบสุดท้ายโอ้โหมาแล้วอ่ะมาอย่างไวน้องๆครับงานวิจัยศาสตราจารย์นะครับมีทุกบล็อกนะครับไม่ต้องห่วงว่าใครที่สั่งกองชุดนี้ไปแล้วจะไม่ได้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับมีทุกบล็อกนะครับประมาณนั้นทางนี้บ้างนี่จีพืชเป็นไงล่ะจีพืชเนี่ยได้ใช้เยอะใช่จีพืชเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กที่ใช้เยอะนะครับอันนี้โซกาเลโอุ่นคอสมอกนี่พวกคอสมอกมาครบเลยนะโทเกียแล้วก็หมดแล้วจบแล้วกูหมดแล้วกูจบแล้วตั้งแต่โทเกีย
เฮ้ยนี่ฉันได้จี้สายฟ้าจี้สายฟ้าก็เป็นจี้ที่ใช่ใช้เยอะเช่นกันนะครับศาสตราจารย์นะครับเชคอมใครมาแล้วซามาเซนต้าอุ้ยอ่ะเมื่อกี้ใครใครโอก้าที่ใครใครเขาบอกว่าอยากได้กันเดี๋ยวจะมีจัดให้ดูทำสำหรับเด็กใครโอก้านะเหมือนกับว่ากำลังฮอตฮิตกันเลยทีเดียวอ่านี่มาจี้หมัดอีกแล้วจ้าฮัลโหลจี้หมัดนี่อะไรวะชื่ออะไรนะอีเวนทัลอีเวนทัลอ้าวมิวมาแล้วมิวเนี่ยเป็นใบที่อันนี้ต้องใช้อันนี้ไม่ใช่ฟอยแบบโฮโลใช่ไม่ใช่ฟอยแบบโฮโลโฮโลอยู่ใบสุดท้ายฟ้าฟับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เงียบเงียบมาเป็นจี้มืดครับแล้วก็ดีอันก้านะครับคอสโมคอสโมมเหรอหรอไม่รู้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คอสมอกใช่ไหมร่างแรกร่างแรกอะคอผู้คอสมอกอะเออพิกาชูบินขึ้นฟ้าน่ารักจังเลยแกวกันไกลมาสิพิกาชูเนี่ยจะมีทั้งหมดถ้าไม่นับวียูเนียนนะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าวียูเนียนเนี่ยออกยากแต่วิวเนี่ยเนี่ยเวลามาใน1ซองนะครับมันจะมาทั้งซองเลยนะคือทั้งซองจะเป็นวิวเนี่ยแบบจริงจังเลยโอ้สวยจังจี้เหล็กนี่เดี๋ยวให้น้องๆดูจี้เหล็กว่าโคตรสวยเป็นแบบโอ้ทำไมเราขยันออกจี้ออกจี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนี่คือในมือกูเป็นจี้หมัดรองแล้วเนี่ยกูตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเงียบเงียบมาจี้หมัดวังบนวังบนจี้หมัดนะครับปิกาจูมาอีกแล้วลัวล่าไคโอก้าแล้วตัวสุดท้ายเป็นไคโอก้าเป็นเพาเกียนะครับไคโอก้าอีกตัวเป็นไคโอก้าอีกตัวถ้ามันเป็นก็คงจะหาหน้าดูไม่แต่ตอนนี้ก็อยากได้ไคโอก้าไอ้นี่ไงไคโอก้าพัดไอ้ไคโอก้าที่เป็นโฮโลอ่ะใช่ช่วงนี้กำลังฮิตอยู่ไม่จริงแล้วเราอยากเก็บโฮโลทั้งเซตไงหูเพิ่งเคยเห็นจี้ไฟเออจี้ไฟจี้ไฟครับน้องแต่ก่อนใช้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันอ้าวมิวมิวอีกแล้วเซคอมสัตตาจารย์ได้ธรรมดาวีเวนทัลวีเวนทัลพอวางพลังงานน้ำนะครับคอสโมคอสโมมมันอ่านว่าคอสโมมอะโมมคอสโมมโฮโอเซอร์นีอาร์ตแล้วก็จบด้วยกาดอนใบธรรมดานะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรเฮ้ย แต่ไอ้นี่เรายังไม่ออกเลยนะเราโฮโลเราเพิ่งออกไปใบเดียวเองนั่นแหละสิอุ้ยจีสายฟ้าใหม่เหรอหรือว่าจริงโฮโลมันออกยากอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะแล้วมันเสือเป็นโฮโลไอ้นั่นด้วยนะเป็นเรชิเลมหนีจีสายฟ้าใหม่เนี่ยเดียนก้าซาการิโอคอสมอกนี่ไงโฮโลโฮโลลูนาร่านะครับใบนี้ค่อนข้างจะมีราคาเหมือนกันนะโฮโลลูนาร่าเนี่ยเพราะว่ามีลิเลียอยู่ประมาณประมาณ 1,000 เยนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ 1,000 เยนอาหารเป็นราคาไทยอาหาร5ก็น่าจะเหลือไว้ประมาณ200แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ์ดตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรนะครับใบของไทยก็อาจจะไม่แพงก็ได้เนาะแต่ว่าอ่ะมันก็น่าจะมีใบมันก็น่าจะมีราคากว่าใบธรรมดานะครับจี้จิตนะครับลูเกียพิกาชูข้างล่างเหมือนเห็นเป็นวีแล้วปิกาจูโอ้จะหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วแป๊บเดียว16ซองนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องอีกต่อเลยแล้วมิวทองอยู่ไหนมันต้องมาบ้างเนี่ยเราน่าจะเป็นผู้โชคดีใช่ฉันว่าจะตัดรวดเดียวเลยว่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งตัดเยอะเออจริงมันเสียวนะอู้จี้มืดเป็นจี้ที่ได้ใช้อยู่ใช่ใช่จี้มืดได้ใช้อยู่แล้วจี้มืดเลชิเลมเผาเกียอ้าวปิกาจูอ้าวศาสตราจารย์ละโฮโลอันนี้ได้ใช้แน่ๆแล้วครับนี่แล้วนี้จี้พืชนะครับไคโอก้าเซครอมคอสโมมข้างหลังเป็นวีกแล้วเป็นปิกาจูเฮ้ยฉันเราได้ทีเดียวปิกาจูเกือบครบทุกแบบเลยว่ะแต่ไม่มีวิวเนียนว่ะเฮ้ยต้องดูซองสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละสิซองสุดท้ายของกล่องนี้นะครับจี้ไฟเซเนียสอีเวนทัลงานวิจัยกับข้างหลังเป็นมิวเฮ้ยมิวโฮโลมิวโฮโลมิวโฮโลนี่คือใบที่แพงที่สุดมั้งเอ้ยไม่ใช่แพงเป็นอันดับ2อันดับที่แพงที่สุดก็คือไอ้มิวเอ้ยไม่ใช่ไอ้ปิกาจูไว้นั่นน่ะฟ้าปิกาจูรูปเก่าอ่ะแต่เป็นโฮโลเป็นโฮโลใช่จะแพงสุดอ่ะ
อันนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เราเปิดมาได้ประมาณนึงได้ประมาณนึงแล้วอันนี้ก็กล่องแรกนะครับโฮโลเนี่ยออกไป1 2 3 4นะครับก็น่าจะเรทนี้แหละมั้งโฮโลอย่างนี้นะครับ4ใบนะครับ1กล่องได้4ใบแล้วก็การันตีเลยว่าได้โอคิโดแน่นอน1ใบนะครับถ้าไม่ใช่โอคิโดก็จะเป็นมิวทองใช่ไม่มันมีสิทธิ์ออกโอคิโดพร้อมมิวทองเลยเนาะเอออุ้ยเนาะดิฉันเพิ่งรู้ค่ะลองห่อเก็บไว้ก่อนไปตรงนู้นเดี๋ยวนะอันนี้แกะอันนี้ก่อนแกะกล่องแกะกล่องใหม่ก่อนแกะกล่องใหม่ตอนนี้เราจะทำการแกะกล่องใหม่อืมอันนี้ฉันขอไปทิ้งก่อนน้องๆก็จะงงว่าเอวับอะไรนะเอวับคืออะไรไม่รู้นี่เฮ้ยเปิดแป๊บเดียวหมดเลยแต่ที่ดีๆงามก็คือมีจี้ทองแน่นอนนะครับจี้ทองนี่คือดีเดี๋ยวหยิบมาแบบขอตัดรูปเดียวเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต้องมาดันก่อนก่อนที่จะตัดต้องดันก่อน1 2เราเคยดูคลิปใครก็ไม่รู้อ่ะแบบสี่ขี่หลอกมากอ่ะห้ามาเดี๋ยวฉันตัดเองพอตัดปุ๊บเสร็จไอ้การ์ดพิกาจูลุ้งมั้งมันขาดครึ่งไปเลยตอนนั้นเขาตั้งใจตัดไม่มันมีคลิปนึงที่ฉันไปเจอมามันมีคนแบบแย่ก็คือแบบทำการ์ดอย่างเงี้ยแบบแต่จริงๆแล้วการตัดอ่ะมันมีข้อดีนะครับก็คือการ์ดเรามันจะไม่หักนะครับหักมุมเวลาเราฉีกจากรอยเขาเรียกอะไรฉีกจากรอยบากเนี้ยบางทีแล้วมันจะโดนเข้ามุมแล้วการ์ดมันจะไม่สวยนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นผมจะไม่คิดมากนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันแพงใช่เพราะว่ามันแพงนะครับหมดกันตุ๊กตาฉันออกเลยแล้วกันนะเกกะหมายถึงนี่หมายถึงกล่องตกใจนึกว่าแกจะเอาตุ๊กตาฉันออกไปหมดน้องๆรอแป๊บนึงนี่เป็นการแบบเปิดแบบทีเดียวน้องๆบอกไม่ได้อยากดูอันนี้หรอกผมอยากมาดูโปรโมเดี๋ยวโปรโมข้างๆเป็นไฮไลท์ช่วงสุดท้ายนะครับอ้าวค่อยๆได้เลยฉันดึงมา1ใบขอเช็คก่อนว่ามันยังไม่ดับไปใช่ไหมโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์ฉันยังไม่ไปฟัมโหเปิดด้วยจี้หมัดว่ะจี้หมัดครับลูนาร่าครับไคโอก้าเผาเกียแล้วก็นี่โซกาเลโอโฮโลนะครับโฮโลอ่ะแกเย้นี่ฉันบ้างนี่จี้พืชลูนาร่าโซกาเลโอนั่นแหละคอสโมมแล้วก็คอสหมอกเฮ้ยนี่มันมาแกงครอบครัวนี่ว่ะมาก็วางในที่เดียวกันเลยก็ได้นะเออเนาะจี้เหล็กเลชิลัมโซก้าเลโอลูเกียพิกาจูโฮโลป่ะไม่ใช่ว่ะโอ้จับได้พิกาจูโฮโลจี้น้ำเฮ้ยไอ้มาแล้ววิวเนียนแม่มันไอ้นี่เลยฟาร์มันได้4ใบเลยใช่ไงวิใส่ซองเลยใส่สลิปเลยเดี๋ยวขอทำการไปใส่สลิปกันเอ้ยได้แล้วพลังงานมืดเป็นอีเวนท์เร็วรีบใส่สลิปแล้วจะได้ไม่ต้องคุยใช่เออแล้วก็เอ้ยโฮโลมาโฮโลอะไรโหดิโฮโลดิอันก้านี่โฮโลมีตั้งเยอะจะเป็นแกวะโฮโลดิอันก้านะครับมาครบยังจะเสร็จอ่ะขอๆงั้นถอยซองแล้วกันนะเอาเลยทางนี้ขอใส่ให้เสร็จก่อนพลังงานไฟมิวเซคอมงานวิจัยแล้วก็สมาร์ทเซ็นเตอร์นะจ๊ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วมานี่เลยอ่ะเอาไปประกอบวิวเนียนสุดยอดปั๊บว้าวอุ้ยสวยเนี่ยแล้วเวลาลงนะครับเวลาลงเล่นมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือเราจะต้องทิ้งการ์ดไอ้นี่นะครับเรียกว่าอะไรดีไอ้พวกเนี้ยลงหลุมให้หมดก่อนแล้วมันถึงจะดีดเด้งกลับขึ้นมาตอนอยู่บนสนามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าดีตอนเปิดได้ละมาฉันเปิดมาอุ้ยจี้พลังจิตถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเพราะว่าต้องใช้เยอะนะครับใช้13ใบเนี่ยเกียร์สัตว์จานเซคอมนี่ไฮโอก้าธรรมดาไม่โฮโลด้วยนะโกจิงแฟบนี่จี้สายฟ้า
อ้าวเช็คกันใกล้ที่สายฟังโอเซอร์เนียสกราดอนแล้วก็นี่ซาเชียนนี่ฉันฟังฉันฟังฉันฟังหินกี้สายฟ้าอีเวนทัลมิวเซเนอัสโคโอไม่มีอะไรเงียบเงียบกีบมาแล้วพลังงานจิตมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยจิตเยอะนะเออรอบนี้ดีว่ะจิตเยอะเดียนก้าโซก้าเลโอเฮ้ยโฮโลฉันออกโฮโลโฮโลอะไรมิวอีกแล้วนี่คือตัวที่จะได้ใช้แนบแน่นอนแน่แน่นอนนอนแล้วครับอาจจะมีมูลค่าประมาณ200อะไรประมาณนี้นะจี้อภินัยหารมาอีกแล้วจี้พืชก็ได้ใช้จี้พืชเป็นหนึ่งในเดียนก้าโคสโมการ์ดอนคอสโมกเรียบร้อยทำไมอันนี้นี่คือเปิดไปแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคฉันไม่ถึงอ่ะเอาอะไรฉันเพี้ยงไปให้โอเคมาขอก่อนเอ้ยพลังจิตอีกแล้วเฮ้ยพลังจิตเยอะพลังจิตงานวิจัยศาสตราจารย์เซอร์เนียสเลชินัมลูเกียโอเคเงียบกีบจีมืดจีมืดเดนก้าพิกาชูกราดอนโอ้โหงานสวัสดีอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ยังมีสิทธิ์ออกไอ้นี่อยู่นะครับออกมิวทองได้นะครับถ้าเราโชคดีจริงมิวทองต้องมาแล้วนะครับถ้าโชคดีเฉยๆนะเออแต่มันก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นนะครับจีมัดครับผมคอสโมมไคโอก้าปิกาจูนะครับน้องลอยไปเราบ้างเราบ้างจี้น้ำเซคอมบีเวนทัลโอ้ปิกาจูซึบเอาเป็นว่าเอาไปอยู่ด้วยกันเพื่อนกันอ้าวสองสุดท้ายแล้วหมดแล้วด้วยมิวทองมิวทองสองนี้แหละมิวทองเอาความมั่นใจนี้จากไหนเนี่ยไม่รู้มันไม่เหลือแล้วก็เหลือตอนสุดท้ายให้ลุ้นเนี่ยถ้าไม่ได้มิวทองก็คือไม่ได้แล้วนี่จี้เล็กเพราะไม่มีของแล้วเออมีไม่ทองโฮโลไหมไม่โฮโอ้โฮโลศาสตราจารย์อ่ะก็ยังดีครับโฮโลศาสตราจารย์เพราะว่าเป็นหนึ่งในใบที่ได้ใช้แน่ๆนะครับเอาเข้าเด็กนะครับโฮโลศาสตราจารย์แต่จริงไม่ต้องโฮโลก็ได้ศาสตราจารย์เพียงนี้มีพอแล้วเออพอมีเพียงพอแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเอานะครับก็โอเคอันนี้ถือว่าไฮไลท์มาเข้าสู่ไฮไลท์กันดีกว่าเอาขยะนี้ไปทิ้งให้ฉันหน่อยอันนี้เราเข้าสู่ไฮไลท์กันดีกว่าเราจะตัดยังไงตัดเลยตัดเลยอ๋อเธอตัดเลยแล้วกันใช่เดี๋ยวฉันตัดฉันไม่อยากตัดเลยเพราะว่าฉันกลัวใช่จริงๆแล้วการตัดเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเบาๆนะครับการในนี้นะครับโปรโมชุด25ปีนี่ผมบอกเลยนะว่าทรงคุณค่านะครับผมจะไม่พูดถึง4ใบที่หายไปนะครับแต่ว่าไอใบที่อยู่ในกล่องเนี้ย10ใบเนี่ยก็ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับถือว่าเด็ดๆหลายใบแล้วก็มีจังด้วยแล้วใครเด็ดบ้างใครเด็ดบ้างโอ้มีแบ็กกี้นะเอา21ตัวก่อนพูดถึง21ตัวก่อนนะอ่ะมีแบ็กกี้มีชายนี่คอยคิงจริงๆอ่ะแบ็กกี้ก็คือชายนี่เหมือนกันเออแบ็กกี้ก็เป็นชายนี่เป็นชายนี่แบ็กกี้แหละแต่ว่าในการ์ดไม่ได้เขียนเออเออแล้วก็ชายนี่คอยคิงก็ไม่ได้เขียนนะรู้สึกสมัยก่อนมันไม่ได้เขียนแต่ว่ามันในรูปมันเป็นชายนี่เฉยๆเออนะครับแล้วก็อะไรอีกวะมีอะไรอีก4ตัวอ๋อก็มีเลชิแลมเซคอมที่แบบมีราคาแต่ว่ามีเลเล่ไม่มีราคาแต่ว่าเลเล่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเล่นการ์ดโบยมอนเนี่ยเราเริ่มมาตอนเลเล่พอดีนะครับใช่ก็เลยอยากซึ่งอยากได้มากนะครับอยากเก็บไว้ทรงคุณค่ะมันจะต้องคว่ำหน้าฟ้าใช่เราจะคว่ำแฟบแล้วหงายปึ้งเจ๊งทั้งคู่ใครวะเนี่ยฝ่ายบริหารแก๊งล็อกเก็ตส่วนอันนี้ก็แก๊งล็อกเก็ตมาแล้วนะครับใครแกมาเนี่ยเอาเร็วใส่ซองไปเลยใส่ซองไปเลยนี่นะครับน้องๆจะเห็นว่านี่ดูความแบบพรีเมียมของมันนะครับต้องคว่ำหน้าสินะใช่คว่ำนี่คว่ำด้วยขอลุ้นได้ไหมอ่ะขอยืมมาลุ้นได้ไหมเอาเลยฉันขอไม่ลุ้นนะลุ้นเถอะลุ้นนี่เหรออะไรอ่ะมาดโหเจ๊งแน่นอนดอนฟาร์มนะครับดอนเฟียนยังไงอ่ะแกทำไงอ่ะอย่างเงี้ยก็คว่ำหน้าเนี่ยเออก็ลุ้นเหมือนปกติดูไอ้นี่ก่อนนะดูธาตุฟ้าต้องไปธาตุมืดธาตุสายฟ้าสายฟ้าไอ้นี่เหรอแซปดอทธันเดอร์อ้าวไม่ใช่ผิดคนอันนี้เป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ที่แกชอบนะอ่ะใช่เลนโทล่าถือว่าดีถือว่าดี
ถือว่าดีสำหรับแกแต่ไม่ดีสำหรับฉันจริงๆคือเรามีแค่10ซองนะครับโอกาสมันก็ไม่มีทางที่เราจะได้ครบอยู่แล้วนะครับทุกจะไม่ได้ครบได้ยังไงมันต้องขาย21ใบแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเปิดซ้ำนะครับอ๋อใช่เฮ้ยขอบมันเยอะเลชี่แรมเหรอโอ้ยเลคคอซ่าเลคคอซ่าก็พอมีราคานะแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับเป็นช่วง EX ด้วยนะใช่เป็นช่วงนึงเขาเคยเก่งนะครับเขาเคยเก่งอืมฉันบ้างฉันอยากลุ้นบ้างมันตีตามเบนซ์ฟ้าแล้วช่วงนั้นมันจะมีสกายฟิลมืดใสกาเบียสโอ้เมื่อก่อนแกเป็นใสเหรอก็มันเป็นมังกรไงเหรอแต่ก่อนมันไม่มีตอนนี่เทรนเนอร์ที่กูชอบอีกแล้วเออนี่เทรนเนอร์ที่มึงชอบไม่ดีอย่ามาเยอะเทรนเนอร์ที่ชอบเนี่ยไม่ต้องมาเลยเปิดแม่งเลยอย่างนี้เลยพรึบหน้าตาคุ้นๆนะรีบเก็บให้ไวเอาเป็นว่ามันจะการ์ดชุดนี้นะครับจะมีเทรนเนอร์ทั้งหมด3ใบนะครับเจ๋งๆๆนะครับเออนี่ให้ฉันบ้างพรึบเจ๋งไม่ค่อยได้ช่วยไอ้ใหญ่เก็บไม่ออกตัดยังไงของกูให้ขาดไม่หมดแบ็กกี้วะล่ะวุ๊บกาดอนนะครับเจ๋งแต่ก็ยังไม่ซ้ำนะยังไม่มีใบไหนซ้ำนะครับผมก็ต้องไปตามหาอีก21ใบที่เหลือนะครับตัดไม่ขาดใช่ไหมกูตัดไม่ขาดใช่มันตัดไม่ขาดใบสุดท้ายแล้วเอาให้แบบดีๆเล่ๆพูดง่ายเนาะอยากได้เล่ๆอยากได้เล่ๆ1 2 3เล่ๆเด็ด3มึงไม่น่าทักเลยอ่าล่ะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้อะไรไม่ได้เหยียบเป็ดอะไรเลยนะครับนี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดแห่งความไม่รู้จะโชว์อะไรน้องๆเลยอ่ะคือของแพงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับใช่แถมโชว์วียูเนียนเหรอไม่ต้องโชว์อะไรนั่นแหละโชว์เนี่ยปิดคลิปด้วยอันนี้เลยครับการ์ดโปรโม25ปีนะครับใครที่ว่าออกง่ายหรือว่าอะไรนะก็อ่ะไปลองเปิดดูเองแล้วกันนะว่าทางนี้ก็เปิดแล้วก็แห้งอย่างเงี้ยแหละอยากบอกว่ามันออกครบเลยนะเนี่ย3ใบเนี่ยเรียกได้ว่าเจ๋งๆๆนะครับเจ๋งๆนี่เจ๋งๆนะครับนี่ความจริงไม่มีใบไหนรวยเลยนะน่าจะมีลุ้นสุดน่าจะเป็นใบนี้นะครับเลคอซ่านะครับ EX กาดอนก็เฉยๆนะแต่ตัวใบนี้ตอนที่มันออกมาครั้งแรกมันสวยนะเออแต่อันนี้ก็สวยขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้เล่นไงเราไม่ทันได้เล่นอ๋อใช่เราจะไม่ทันได้เล่นมันต้องกดเมก้าด้วยนะมันถึงจะกลายเป็นร่างนี้ใช่โอเคครับใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเรา2คนก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ